จาะเบื้องหลังร้านอาหารเปิดในบ้านว่าทำไมคนชอบบอกว่าร้านนี้ทำช้าจริงไม่จริงมาดูเลยร้านสไตล์โฮมี่นี้ชื่อบ้านกลางซอยเปิดมากว่า18ปีร้านนี้ทำโดยคุณแม่กับคุณลูกช่วยกันทำอาหารกัน2คนแต่ละจานที่ทำทำใหม่และทำเองทุกจานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสเต็กปลาพาสต้าซอสพริกไทยดำทั้งเส้นสดและซอสสูตรลับที่ทำเองปลาดอลลี่ที่ทอดมาอย่างดีหน้าตาน้องแถวให้10แต่รสชาติเอาไปเลย100ถัดมาเมนูผัดไทยกุ้งสดน้ำซอสผัดไทยที่ร้านปรุงขึ้นมาเองอร่อยเจ้มจนแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเส้นเหนียวนุ่มน้องจุ้งเต็มๆคำกันไปเลยนอกจากนี้ยังมีสตูหมูกับขนมปังฟักทองที่สตูมีสูตรลับในการทำคือการต้มไว้3วันคุ้นพลาสตูที่ออกมามันกลมกล่อมมากแล้วต้องกินคู่กับตัวขนมปังฟักทองด้วยน้องแถวได้กินทั้งแบบอบและแบบปิ้งเลยปกติน้องแถวไม่ชอบฟักทองนะแต่ทำไมอันนี้มันอร่อยก็ไม่รู้ฟักทองนุ่มจึงใจมากจุ่มกับสตูคือคู่หูที่ลงตัวเอาล่ะถ้าจะขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมอาหารออกมาช้าก็ทุกจานใส่ใจขนาดนี้ใครอยากลองชิมรสชาติแบบนี้ให้ลองมาที่บ้านกลางซอยพิกัดอยู่ที่ถนนเทสาซอย6จังหวัดนครปฐมขับตรงเข้ามาในซอยร้านจะอยู่กลางๆซอยเปิดตั้งแต่10 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นใครรีบคือไปก่อนเลยอร่อยขนาดนี้น้องแถวยอมนั่งรออ่ะ